เนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพระพฤหัสบดีโคจรเดินมนส่งผลต่อดวงชะตาของท่านเป็นระยะเวลา6เดือนดวงชะตาเปลี่ยนแปลงกลับร้ายกลายดีอย่างฉับพลันสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชาวัตถุมงคลเพื่อเสริมดวงชะตาให้เป็นมหาราศีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมีนาคม2564ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวศุกร์เคราะห์ดวงใหญ่ดวงหนึ่งซึ่งในทางระบบสุริยะจักรวาลส่วนในทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะเนี่ยถือว่าเป็นดาวศุกร์เคราะห์เป็นเทพแห่งดาวบุญฤทธิ์การเปรียบเทียบเนี่ยนะครับการพยากรณ์หมายถึงปัญญาสิงห์บริสุทธิ์ให้ทายพระพฤหัสบดีนะครับในการโคจรของดาวพระพฤหัสบดีนี้นะในด้านโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะท่านจะสถิตในแต่ละราศีนะครับราศีละ1ปีนะและในแต่ละครั้งนะครับในแต่ละปีนี้ก็จะมีเกณฑ์การโคจรที่ผันผวนอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีมังกรนะครับตำแหน่งก็เป็นนิจจังบังคะในดวงชะตานะครับถือว่าคุณจะต้องเป็นคนที่หัวดีนะในดวงชะตาและดาวพระพฤหัสบดีนี้นะครับจะโคจรเดินมนการโคจรเดินมนเนี่ยหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับบางทีก็ณจังงังบ้างนะณจังงังก็คือไม่เดินนะครับไม่รู้จะเดินไปไหนนะดาวพระพฤหัสบดีนี้จะส่งผลดีหรือร้ายกับดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยจะโคจรเดินมนนะครับตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564ช่วงเวลา 11:48 นนะครับจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับราศีกุมเป็นนรราศีในดวงชะตาก็จะส่งผลให้ราศีกุมเนี่ยเป็นองค์เกณฑ์และเป็นอุดมเกณฑ์ชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของคุณนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวย้ายคุณต้องเร่งรีบสร้างบุญสร้างกุศลนะครับรวมถึงทุกราศีด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่านะในแต่ละลัคนาราศีของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพระพฤหัสบดีนี้จะอยู่ที่ราศีกุมนะครับโดยใช้ระยะเวลาประมาณ180วันหรือ6เดือนนะครับจะอยู่ตรงนี้ไป6เดือนเพราะฉะนั้นถือว่าคุณก็จะมีโอกาสอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะครับทำอะไรก็ให้รีบทำให้รีบทำในดวงชะตาของคุณนะครับและดาวพระพฤหัสบดีนี้ก็จะพักถอยหลังกลับมานะครับในวันที่28กันยายน2564นะครับช่วงเวลา 5:32 นพฤหัสบดีถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรนะในดวงชะตานะครับก็มาอยู่สักระยะหนึ่งนะและดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายอย่างเต็มที่เลยนะครับเข้าสู่ราศีกุมก็คือในวันที่8พฤศจิกายน2564นะครับช่วงเวลา 22:11 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพฤหัสบดีย้ายในช่วงนั้นนะครับถ้าวัดที่ไหนใกล้บ้านจัดพิธีสวดบูชาเทวดานพเคราะห์จำไว้เลยในวันที่8นะครับพฤศจิกายน2564ให้ไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านของคุณได้เลยนะครับถือว่าเป็นมงคลเพราะเป็นดาวศุกร์เคราะห์ใหญ่นะครับดวงชะตาคุณจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบผลความสำเร็จสว่างในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอิทธิพลจากดาวพระพฤหัสบดีส่งผลย้ายในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะดีหรือร้ายในดวงชะตาของคุณในเดือนนี้ก็จะมีดาวพระเคราะห์ต่างๆนะครับที่โคจรย้ายราศีเนี่ยนะในเดือนนี้ก็จะมีดาวพุธนะครับย้าย2ครั้งก็มีดาวพระอาทิตย์ดาวพระเกศดาวศุกร์นะครับแล้วก็ดาวพระพฤหัสบดีช่วงสิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็มาไล่เรียงกันเลยนะในแต่ละดาวนะครับมาเริ่มต้นที่ดาวพุธนะดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสริมอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นจุลจักร
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วง9มีนาคมเนี่ยเป็นต้นไปนะเวลาตี 2:05 นาทีเนี่ยนะชีวิตคุณก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีในดวงชะตาดาวประจำตัวโคจรย้ายราศีเข้าสู่ภพสู่พระอยู่ในเรือนของพระราหูโดยตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาเนี่ยก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นนักคิดค้นหาเหตุผลต่างๆนะครับจะมีความแตกฉานในความรู้ความสามารถเป็นคนที่มองการไกลจะเลื่อมใสในศาสนาจะมีความพอใจในญาติพี่น้องนะครับจะเป็นคนที่มีสุขภาพนะครับที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความเมตตากรุณานะครับด้วยเช่นกันจะมีความเข้มแข็งในตัวเองบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับเจ้าชะตาเนี่ยถือว่าจะมีเครดิตความน่าเชื่อถือในหมู่สังคมคนรอบข้างนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูดคำจานิดนึงในบางสถานการณ์นะครับในช่วงนี้คุณอยู่ในภพสู่พระสู่พระคือชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองและความสุขในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังหนึ่งในเรื่องของคำพูดคำจานะครับในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆก็ต้องดูให้ดีนิดนึงนะของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวต่อมาที่ย้ายก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพระอาทิตย์จะโคจรย้ายโดยตำแหน่งก็เป็นอุจจาวิราชในวันที่14มีนาคม64เวลา 2:05 นาทีอาทิตย์นี้ก็เข้าสู่ในเรือนพระพฤหัสบดีนะส่งผลให้ชะตาชีวิตคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบความอบอุ่นนะครับมีโอกาสที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่จะรักใคร่เอ็นดูสนับสนุนด้วยเช่นกันในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับสัจฉะก็ไปอยู่ในภพกัมมะเนี่ยนะก็ส่งผลให้เจ้าชะตานะครับเพื่อนหรือสังคมจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานแก่เจ้าชะตาเป็นไปในทิศทางที่ดีได้รับเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆในแวดวงสังคมต่างๆการเมืองการสังคมอะไรก็เป็นผลดีนะครับเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียบิดาและพี่น้องจะให้การช่วยเหลือร่วมมือเป็นอย่างดีจะเป็นบุคคลที่คนทั้งหลายให้ความเคารพและยกย่องมักได้ลาภจากผู้ใหญ่ใจคอกล้าหาญดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระเกศนะดาวพระเกศนี้จะย้ายราศีในวันที่17มีนาคม64เวลา 22:46 นาทีเกศก็เข้าสู่ภพปุตตะนะครับในดวงชะตาเนี่ยเกศอยู่ในตำแหน่งนี้นะมักจะมีปัญหาแล้วหรือมีความทุกข์กับบุตรนะหรือมีเรื่องเดือดร้อนหรือพัดพรากอะไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงนี้ในดวงชะตาคุณเนี่ยบางครั้งนะครับบางคนอาจจะไปขอบุตรขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณก็มีโอกาสที่จะได้ลูกแฝดด้วยนะในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับคุณมีโอกาสได้ลูกแฝดนะครับในช่วงจังหวะนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยเลข0กับเลข9จะเป็นเลขนำโชคให้กับชาวราศีเมถุนนะครับดาวพระเคราะห์ต่อมาที่ย้ายเลยนะครับก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยจะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วโดยตำแหน่งก็เป็นมหาอุดในวันที่19มีนาคม2564เวลา 11:01 นาทีนะครับก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีในดวงชะตาดาวศุกร์นั้นเข้าสู่ภพกัมมะอยู่ในเรือนพฤหัสบดีส่งผลให้คุณจะเป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ดีไม่มีใครรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณว่าชอบหรือชังนะครับในจังหวะนี้คุณก็จะเป็นคนที่รักงานมากเป็นพิเศษด้วยในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าคุณจะเป็นคนที่มีความดีความชอบนะครับมีเสน่ห์กว้างขวางในแวดวงสังคมมีบุตรที่ดีได้รับผลดีจากการดำเนินธุรกิจต่างๆนะครับถือว่าเป็นคนเจ้าระเบียบนะครับในการทำการงานของคุณเนี่ยก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาอุดมไปด้วยลาภยศเกียรติสรรเสริญเงินทองที่ดีนะครับสิ่งใหม่ๆนะหรือเหตุการณ์ใหม่ๆที่เจ้าชะตาได้รับนะครับได้รับผิดชอบในสิ่งต่างๆจะส่งผลให้ชะตาชีวิตของคุณเนี่ยมีความมั่นคงที่ดีด้วยแล้วก็มีรายได้ด้วยนะครับในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับอาชีพการงานที่เหมาะสมกับคุณที่จะส่งผลในดวงชะตานะครับเกี่ยวข้องกับความสวยความงามต่างๆงานช่างฝีมือต่างๆศิลปินนักร้องดารานักแสดงของสวยของงามเสื้อผ้าทรงผมต่างๆการตกแต่งหน้าต่างๆนะเครื่องสำอางร้านอาหารอุปโภคบริโภคนะครับร้านขายดอกไม้ร้านจิวเวลรี่ต่างๆนักศิลปะต่างๆน
นะครับก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะร้านอาหารก็ได้นะครับในช่วงนี้ถือว่าคุณเนี่ยนะจะมีอารมณ์ที่สุนทรีร้องเพลงก็มักจะเพราะเป็นพิเศษนะครับเพราะอะไรถึงร้องนะ ดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธนะครับดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วเนี่ยโดยตำแหน่งก็เป็นประเป็นนิดในวันที่26มีนาคม64เวลา 13:45 นะครับดาวประจำตัวก็เข้าสู่ในภพกรรมะในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงจังหวะนี้ชีวิตของคุณต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุต่างๆมักจะบกพร่องนะครับมีปัญหาอุปสรรคนะครับสุขภาพต้องดูแลให้ดีนะระวังอาจจะมีเรื่องที่เสียทรัพย์ด้วยนะครับทำอะไรก็โดยความไม่ประมาทนะในช่วงจังหวะนี้คุณมักจะมีอุปสรรคนะครับมีความเหนื่อยยากนะมีอุปสรรคต่างๆนะครับไม่ค่อยที่จะชอบเข้าสังคมบางทีก็ติดอาจจะขี้เกียจสั่งหนังยาวไปบ้างนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องขยันให้มากยิ่งขึ้นถึงจะดีในดวงชะตาอย่าเป็นไปตามดาวนะครับแต่คุณรู้ว่าดวงคุณจะเป็นอย่างเนี้ยนะเป็นนิดเดียวก็แย่แล้วปะก็โอ้ยโลเลไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องตั้งสติและต้องมีสตังค์ด้วยเป็นสำคัญถือว่าในช่วงนี้คุณเนี่ยนะจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบเพียงในระดับหนึ่งนะครับอิทธิพลของดาวพุธมาสัมพันธ์กับดาวศุกร์ในดวงชะตาก็ถือว่าดีนะจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขในรูปลบกลิ่นเสียงต่างๆนะครับมีความบันเทิงลื่นเลงนะมีความสุขนะครับนะบางคนก็อาจจะมีเรื่องบนเตียงนะเรื่องมักจะหื่นมากเป็นพิเศษนะในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนะนะก็อย่าหื่นมากเกินไปนะสำหรับคนที่ผู้สูงอายุใช่ไหมนะมีเบียเด็กต้องบันตรวจเช็คร่างกายให้กินน้ำใบบกเยอะๆนะมาดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพฤหัสบดีนะซึ่งเป็นดาวที่สำคัญดวงหนึ่งเลยนะของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับจะส่งผลในเรื่องของงานในเรื่องของความรักคู่สัญญาในเรื่องของต่างประเทศนะครับหรือผู้ใหญ่นะส่งผลในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณดาวพฤหัสบดีนี้ก็มาอยู่ในราศีกุมนะครับชาวราศีเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งเครียดนะครับบางคนแม้จะมีฐานะอาชีพที่มั่นคงดีอยู่แล้วแต่ไม่วายที่จะมีความกังวลใจในเรื่องต่างๆนะครับแต่คุณก็เป็นคนที่มีความสามารถอย่างมากในการบริหารจัดการในการทำงานเนี่ยเป็นอย่างดีเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งนะครับมีโอกาสที่จะได้บุตรที่ดีนะการติดต่อด้วยกับญาติพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะในช่วงจังหวะนี้นะครับงานหรือสิ่งที่ชะตารับผิดชอบอยู่นั้นเนี่ยจะเป็นงานที่ได้รับการยอมรับในหมู่สังคมคนรอบข้างทั่วไปนะครับคุณจะมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีมีความสุขในครอบครัวนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการทำธุรกิจการค้าการขายนะการนำเข้าส่งออกนู่นนี่นั่นนะครับในช่วง6เดือนนี้มันจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าตามเกณฑ์เนี่ยในดวงชะตาที่อาจารย์ดูเนี่ยประมาณหลังสงกรานต์ยังไงก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเตรียมความพร้อมลุยได้เลยในเรื่องของงานของคุณนะในเรื่องของความรักก็จะมีความสุขนะครับรวมถึงคู่สัญญาเจรจาตกลงต่างๆให้การสนับสนุนส่งเสริมให้คุณประสบผลความสำเร็จมีชื่อเสียงที่ดีด้วยถ้ามาพูดถึงในเรื่องของความรักส่วนหนึ่งนะถ้าใครเนี่ยถ้าถามว่าคนรักคู่ครองในช่วงนี้จะมีเข้ามาไหมสำหรับคนโสดนะก็บอกได้ว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่ลักษณะชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์เล่นลับลี้ลับต่างๆนะบางทีในเรื่องเครื่องรางของขลังสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมประมาณนี้นะครับเนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพระพฤหัสบดีอยู่ในเดือนพระราหูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนโสดก็มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาคล้องแวะคุณเป็นคนที่ลักษณะแบบนี้นะครับนิสัยใจคอนะส่วนในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วนะครับคู่ของคุณก็อาจจะเป็นคนให้ความสนใจในสิ่งพวกนี้ก็ได้ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของความรักอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะมาบูชานะครับมหายันของอาจารย์ก็ได้ในเรื่องของความรักนะครับเสน่ห์เมตตามหานิยมนะเรียกทรัพย์นะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะเป็นดวงเฉพาะบุคคลนะครับต้องเขียนดวงชะตาลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพฤหัสบดีเดินมนนะครับก็ให้คุณเนี่ยนะทำพิธีรับส่งนะครับเล็กที่บ้านนะที่หิ้งพระของคุณนะครับใช้หิ้งพระคุณเนี่ยเป็นสื่อกลาง
นะครับเพราะบ้านทุกหลังเนี่ยนะสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดก็คือห้องพระของคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจัดห้องพระให้ดูดีนะครับสวยสดงดงามนะอย่าให้รกรุงรังไม่ดีนะครับแล้วควรมีแสงสว่างตลอดทั้งคืนคุณก็อาจจะไปหาโคมไฟหลอดไฟอะไรมาเปิดที่หิ้งพระของคุณให้มีไฟสว่างนะครับเฉพาะในช่วงของกลางคืนนะกลางวันคุณก็ปิดได้นะครับเพราะว่าหิ้งห้องพระเนี่ยต้องมีแสงสว่างตลอดเวลาถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะครับให้คุณเตรียมผลไม้19ผลธูป19ดอกนะเสร็จแล้วให้คุณตั้งนโม3จบนะครับแล้วคุณก็สวดพระคาถาบทนี้อิติปิโสพระกวาพระพฤหัสบดีจะมัสมิงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพทุกขังสัพพพยันสัพพโรคังวิวัชเยสัพพราพังพระวันตุเมนะครับข้าพเจ้าขอที่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างข้ามชาติข้ามภพจนถึงปัจจุบันขอที่บุญกุศลนี้แด่เทวดาพระพฤหัสบดีขอให้มงคลบุญนี้จงเป็นกำลังบุญที่หนุนนำให้ท่านมีบารมีสูงยิ่งขึ้นไปและจงแผ่กำลังเทวานุภาพมาคุ้มครองพิทักษ์รักษาประทานพรโชคลาภนะครับเงินทุนกระท้องได้ขอว่าไปนะให้กับข้าพเจ้าชื่อคุณก็เอ่ยชื่อของคุณนะครับแล้วคุณก็ขอพรได้เลยถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะครับพอทูบหมดเสร็จปุ๊บให้คุณนำผลไม้นั้นมากินนะจะได้เรียกทรัพย์เรียกโชคลาภเรียกเสริมในสิ่งที่ดีซึ่งเป็นสัพพมงคลต่างๆเข้าหาคุณและครอบครัวของคุณก็ถือว่าเป็นมงคลนะในดวงชะตานะครับโอเคนะหรือถ้าไม่อย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะมีบทสวดพระคาถานะถ้าไม่ลืมนะเดี๋ยวจะโพสต์ไว้ใน Facebook ใน YouTube นะครับหรือบางทีก็อาจจะทำไว้ในคลิปเลยนะถ้าไม่ลืมนะโอเคอันนี้ก็มาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนกันเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะพระจันทร์จะดับในวันที่13มีนาคม64เวลา 16:56 นนะดับอยู่ที่ราศีกุมในภพสู่พระช่วงนั้นต้องระวังในเรื่องของเครดิตอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยเช่นการทางไกลนะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นและพระจันทร์จะเพ่นนะในวันที่29มีนาคม64เวลา 01:51 นะครับจันทร์เพ่นอยู่ที่ราศีกันนะครับในภพพันธุเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นในเรื่องของบ้านช่องทรัพย์สินเงินทองครอบครัวของคุณเนี่ยก็ถือว่าจะมีโชคลาภมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมาดูในแต่ละวันนะครับซึ่งมีความสำคัญนะในวันที่5มีนาคม64ดาวพระจันทร์ทับดาวเกตนะครับในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของคุณก็อาจจะหงุดหงิดขี้บ่นไปบ้างนะวันที่9มีนาคม2564นะครับดาวจันทร์ทับดาวเสาร์เวลา22:13ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพทางสายตาโจรภัยหรือเรื่องวิวาทต่างๆนะครับ11มีนา64จันทร์ทับพฤหัสบดีก็มีโอกาสได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วก็จันทร์ทับกับดาวพุธเวลา15:09ช่วงนี้มีมิตรมหาสู่ได้ลาภถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคนะอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยทุกคนโชคดีนะครับดาวพฤหัสบดีย้ายในครั้งนี้ส่งผลที่ดีของคุณอย่างแน่นอนนะในช่วง6เดือนนี้นะครับโอเคนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับสาธุพุทธสังมิณชาลิติพระศิวดีเถระพระอรหังสัพพราพังปรสิทธิเตสาธุ